ิลปะวัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างของบ้านเราก็คือมวยไทยหรือว่ามวยนี่แหละนะฮะที่มันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากผมว่าเพชรมันบันเทิงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คุณผู้ชมครับผมพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรหลายคนก็ยังงงว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือซอฟต์แวร์นี่เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนกันซอฟต์แวร์คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งคือจริงๆซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนคือแบบการแอบแฝงอะเข้าไปในแบบวัฒนธรรมของเราในแบบต่างๆเพื่อให้คนต่างชาติหรือแบบนักท่องเที่ยวเขาแบบสนใจในสิ่งที่เป็นประเทศไทยเป็นพลังแบบซับซ้อนคือไม่ได้ขายตรงอ่ะเหมือนแบบเราไม่ได้บอกตรงๆว่าฉันมีสิ่งนี้อยู่นะเช่นเรามีความคนไทยมีการยิ้มง่ายเฟรนลี่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของวัฒนธรรมนิสัยใจคอนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็เป็นเรื่องแบบนี้เหมือนกันข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าลิซ่าที่ใส่แบบเป็นชดาเป็นรัดเกล้าอย่างนี้คนก็จะเหมือนสนใจแบบที่ไม่ได้ขายตรงมากใช่ทีนี้วันนี้ค่ะเพจมันบันเทิงนะคะไปถามเหล่าดาราซุปตาว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่อยากจะแชร์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักกันไปฟังกันเลยค่ะครับผมก่อนหน้านี้มีกระแสการพูดถึงการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีคอนเสิร์ตจากมินลิแร็ปเปอร์สาวรวมถึงลิซ่าแบล็คพิงค์ได้แต่งกายชุดไทยประยุกต์สวมศิราภรณ์รัดเกล้ายอดใน MV ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนั่นก็คือการขยายอิทธิพลหรือเปลี่ยนความคิดคนที่ไม่ต้องใช้กำลังบังคับเอาเป็นว่าถ้าเราไปถามเหล่าซุปตาให้ช่วยแชร์ซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยให้กระชากใจคนทั่วโลกได้เนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าศิลปะวัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างของบ้านเราก็คือมวยไทยหรือว่ามวยนี่แหละนะฮะที่มันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราน่าจะแบบทำให้ต่างชาติเนี่ยนะครับได้แบบหันมามองว่าบ้านเรามีศิลปะวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยแบบนี้แต่ว่าเราก็อยากจะสร้างตรงนี้ให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ได้มากขึ้นเป็นการแบบเผยแพร่วัฒนธรรมของเราแล้วก็ให้เขาได้เข้ามาลองเรียนลองต่อยมวยลองอะไรอย่างนี้ดูด้วยครับการไหว้และการยิ้มของคนไทยมันคลาสสิกที่สุดแล้วความรู้สึกพี่นะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบง่ายที่สุดไปลามาไหว้กันแบบอย่างชัดเจนยกมือไหว้เป็นสิ่งที่ดีมากและแสดงออกความเป็นไทยนำเสนอดนตรีไทยนี่แหละที่แสดงความเป็นไทยให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบคือเพลงอ่ะมันสามารถกล่อมเกลาจิตใจแล้วก็เป็นเครื่องที่ทำให้เราแบบว่าแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าดนตรีไทยนี่แหละทำให้ทุกคนคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ผ้าไทยค่ะผ้าไทยพวกผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าไหมไทยผ้าลินนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่กับตัวเราไปตลอดเลยมันคือเครื่องนุ่มห่มเนาะที่เป็นปัจจัย4อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มากๆคิดว่านี่แหละค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ซาร่าอยากจะไปพรีเซนต์ให้กับชาวต่างชาติหรือว่าเพื่อนๆแบบชาติอื่นให้แบบได้รู้กันค่ะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะต้องเคยนวดมาอยู่แล้วนะครับซึ่งภูมิเนี่ยก็เป็นคนชอบนวดเหมือนกันนะครับแล้วภูมิก็รู้สึกว่าชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยเวลามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะหานวดแผนไทยด้วยอะไรแบบรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์มากนะครับในการนวดแผนไทยอะไรเงี้ยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากเหล่าซุปตาเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆที่เชื่อแน่นะคะว่าถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่คนทั่วโลกสนใจมากขึ้นและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแน่นอนจ้าเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดาราแต่ละคนนะครับอยากแบบพรีเซนต์เนาะพี่จ๋ามีอะไรเปล่าซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบอยากให้แบบแชร์ออกไปแบบความเฟรนลี่รอยยิ้มยิ้มสยามยิ้มสยามอย่างนี้แต่มีชอบแล้วนวดมีมวยเนาะก็ดีเหมือนกันนะของปอพี่ว่าเต้นก็เหมาะดีนะเต้นคนน่าจะเบื่อแล้วอ๋อเหรอเพราะว่าถ้ามันจะไปเนี่ยมันไปนานแล้วแต่ว่า ยังอยู่แค่ในประเทศยังไม่ค่อยมีคนดูเลย อยากให้ไปถึงต่างประเทศเอ็นดูเธอเหมาะแล้วเป็นเพื่อนกับเชอร์เบลอะพูดไปเรื่อยอะเอ็นดูแต่อีกอย่างนึงคือหนังนะผมว่าวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราหนังละครอย่างเงี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำได้อะของไทยเรามันมีวัฒนธรรมที่มันแฝงเข้าไปน่ารักได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเหมือนคังคูใบไงคนก็ไปแบบทำตามอินเดียเห็นไหมล่ะแต่งตัวเป็นอินเดียกันทั้งประเทศเลยอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่แบบทรงพลังอ่ะใช่แล้วเพชรมันบันเทิง